เวลา 17:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2564ณพระที่นั่งอมรินทรพินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอาตมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงรับการถวายความเคารพของผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต